สบายดีสมๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวอีกหนึ่งราวที่ว่าน่าสนใจก็คือ2ไอ้น้องนักเตะยังประสบลาวก็คือทางด้านไทเกอร์แล้วก็เบลเกตเราสามารถพาทีมข้อแซมได้อีกแล้วนะก็คือพาสโมสรจากไทยข้อแซมรายการอบจ.ชลบุรีครับ2023ซึ่งว่า2นักเตะที่ว่าก็เป็นนักเตะยังประสบลาวเฮาก็คือเท่าเอกราชวิไลกุลหรือว่าซื้อเด่นของเพิ่นเป็นไทเกอร์นะจากสโมสร WIG นาคาคนก็เล่นในคนอายุเกิน10ปีส่วนน้องชายก็เป็นทางด้านท้าวอนุสักวีระกุลจากสโมสร WIG เช่นเดียวกันแต่เพิ่นเล่นในอายุบ่เกิน8ปีนั่นเองนะทั้ง2ก็เป็นนักเตะยังโซนลาวที่ผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะแม่นทางด้านอนุสักวีระกุลเหลือบิลเกตนะเป็นเจ้าของรางวัลดาวยิงสุดๆในการรางวัล MVP นะประจำรายการใหญ่รายการแซมซนแซมประจำปี2022อยู่ที่แหวงเสียงลายประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะที่เพิ่นสร้างผลงานโดดเด่นเนาะซึ่งล่าสุดเนาะทั้ง2ก็คือไทเกอร์และก็เบลเกตก็ไปดิ้นให้กับสโมสรจากไทยสโมสรฟุตบอยส์ที่ว่าในหุ่นอายุบ่เกินลงแข่งกันในหุ่นอายุบ่เกิน11ปีสามารถพาทีมข้อแซมรายการอบจ.ชลบุรีครับ2023ในวันที่12กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายการดังกล่าวนะคือรายการดังกล่าวก็มีการแข่งหุ้นเดียวก็คือในหุ้นเกิน11ปีแข่งขันในรอบคัดเลือกนะซึ่งว่าเป็นการแข่งในรอบคัดเลือกครั้งที่4ระหว่างวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2023อยู่ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยมีถึง4ทีมเข้าร่วมนะโดยว่าทีมที่ได้แซมจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการใหญ่ก็คือรายการแซมซนแซมที่ว่าเพิ่นมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2023ต่อไปนะสำหรับไทเกอร์อายุ10ปีแล้วก็เบลเกตอายุ7ปีนะทั้ง2เป็นนักเตะยังประสบลาวที่ว่าผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมานะก่อนที่ว่าจะถูกสโมสรจากไทยก็คือสโมสรฟุตบอยดึงตัวไปร่วมทีมนะก็คือในลักษณะยืมตัวเนาะที่ว่ามีการแข่งสามารถมาเอิ้นตัวไปสวยได้นะนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเพิ่นน่ะที่เพิ่นก็เริ่มเอิ้น2นักเตะยังประสบลาวไปรับใช้สโมสรของเพิ่นนะสำหรับพันการที่คันได้การดังกล่าวนั่นก็คือไทเกอร์ก็เป็นตัวหลักพาสมสรฟุตบอยเนาะเอาชนะในรอบคัดเลือกชนะรวดไปเลยเนาะผ่านเข้ารอบ2ก็สามารถเอาชนะสมสรซีรีส์พิงค์ขาดลอยไป 3-0 ก่อนที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเต่าหู้ไข่แม่และก็ลูกเนาะพาเฮ็ดให้ผ่านเข้ารอบ4ชนะเลิศไปพบกับสโมสรกองทัพไทยที่จะเป็นสโมสรเยาวชนในหุ่นอายุเกิน11ปีเช่นเดียวกันผ่านการแข่งในรอบ4ชิงเลิศก็เป็นทางด้านฟุตบอยส์ที่ว่าผลงานโดดเด่นสามารถเอาชนะไปคาดลอย4ประตูต่อ1คว้าแซมไปครองซึ่งก็เหตุให้ทางด้านไทเกอร์พาสโมสรฟุตบอยส์คว้าแซมเป็นรายการที่2เดือนที่3ในปัจจุบันนะพอที่ผ่านมาก็สามารถคว้าแซมไปแล้วนะสำหรับเอกราชวิริกุลหรือไทเกอร์นะก็เป็นนักเตะลาวที่มาผลงานโดดเด่นเป็นอนาคตของทีมชาติลาวแน่นอนนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยิงไป3ประตูพาสโมสรยมซนลาว WIG นาคาในหุ่นอายุเกิน10ปีคว้าอันดับ3ในรายการแข่งขันบาเต7คนรายการซัดฟุตบอลไทยแลนด์เซมเปอร์ซิป2022หรือว่ารายการแซมซนแซมนะในระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคม2022และก่อนหน้านี้ก็พาสโมสรฟุตบอยส์คว้าแซมรายการนานาชาติรายการ TAR Asia Qualify รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่11ถึง18ธันวาคม2022ซึ่งกระจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเป็นรายการในหุ่นอายุเกิน10ปีเหตุให้ทีมข้อซิดไปแข่งขันในรายการดังกล่าวนี้เป็นรอบสุดท้ายแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2023ซึ่งว่าในระยะนี้ก็เป็นการซ้อมทีมเพื่อเข้าร่วมรายการใหญ่ของไทเกอร์และก็สโมสรฟุตบอยนั่นเองส่วนว่าทางด้านอนุสักได้กลุ่นหลายคนก็อาจจะพูดจักกันได้แหละซึ่งเพิ่นก่อนหน้านี้เพิ่นก็แจ้งเกิดกับสโมสรมาสด้าจีบีสโมสรในลาวเฮาเนาะในหุ่นอายุเกิน8ปีพาทีมข้อแซมในรายการบาเต้7คนซัดฟุตบอลไทยแลนด์เซมเปอร์ซิปเนาะก็คือรายการแซมหรือว่ารายการแซมซนแซมเช่นเดียวกันนะซึ่งก่อนหน้านั้นเพิ่นก็ยังพามาสด้าข้อแซมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะซึ่งก็เป็นรายการ
ระดับนาฬิกายุทธซึ่งรายละเอียดสามารถไปเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมของสองไอ้น้องนี่เนาะได้ที่รูปตัวไอ้ด้านขวามือเนาะเจอผู้เฮามีการปักมุกไว้ให้เบิ่งไปเบิ่งนำกันเลย